ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูต้นกระบากใหญ่ณอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกหนักเลยนะครับผมไม่รู้ว่าไปถึงอุทยานจะหยุดหรือเปล่าครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปตรงที่จุดขายบัตรเข้าชมนะครับมาถึงพอดีก็ฝนหยุดแล้วนะครับผมบรรยากาศกำลังสวยเลยครับผมเรามาถึงทางเข้าอุทยานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กำลังซื้อบัตรเข้าชมอุทยานนะครับผมราคาก็ถ้านำรถมาก็ราคารถก็30บาทนะครับราคาผู้ใหญ่ก็40ครับผมวันนี้ก็จะพามาดูหมีด้วยนะครับนี่ครับผมน้องธันวาหมีกำพร้านี่ก็จะเป็นประวัติของน้องธันวาครับผมอยู่ทางเข้าอุทยานเลยนะครับมีตัวนี้กำลังกินน้ำอยู่ครับตอนนี้น้องธันวาของเราครับน้องธันวาเราอยู่ตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับข้างๆศูนย์นะครับหลังห้องน้ำเดินทางต่อครับผมเราจะไปต้นกระบากใหญ่กันครับระยะทางรถยนต์เราขับไปก็ประมาณ2กิโลนะครับผมข้างหน้าจะเป็นสะพานเหล็กข้ามหน้าผานะครับเราไม่ข้ามเราออกอีกเลนหนึ่งก็ได้นะครับแต่ทางมันอาจจะไม่ดีหน่อยจุดชมวิวจุดดูนกครับผมเราเริ่มเห็นป้ายบอกทางแล้วครับบรรยากาศกำลังดีครับกำลังฝนตกเจ้าหน้าที่กำลังตัดหญ้าครับผมตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วต้นกระบากใหญ่ของเราอ
ตอนนี้เรามาถึงที่จอดรถแล้วครับผมเราต้องเดินทางเท้าเข้าไปอีก400เมตรครับจากจุดจอดรถนี่ก็จะเป็นป้ายเตือนต่างๆนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเดินลงไปอีก400เมตรครับข้างในก็จะมีน้ำตกมีต้นกระบากไปกันเลยครับผมดูทางเดินมอสเนี่ยนี่ก็ทางเดินมอสนะครับธรรมชาติสวยๆเลยทางลงอาจจะชันหน่อยนะครับแล้วยิ่งมาตอนฝนตกนี่ลื่นนะครับผมต้องใช้ความระมัดระวังบรรยากาศดีมากครับหลังฝนตกระวังเล่นนะโดยรอบๆครับทางลื่นมากเลยนะครับเพื่อนเดินมาได้ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้เราเพิ่งมาถึง200เมตรครับเหลืออีก200เมตรก็จะถึงต้นกระบากใหญ่แล้วเสียงน้ำตกอ่ะเ
ใกล้จะถึงแล้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นใกล้แล้วเดินต่อครับเดินต่อบรรยากาศโดยรอบๆเสียงธรรมชาติครับผมลื่นเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งลายตอนนี้เราได้เดินมาถึงต้นกระบากใหญ่ของเราแล้วครับเดินข้ามน้ำนิดหน่อยนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยครับเพื่อนนี่นะครับต้นกระบากใหญ่ของเราวัดโดยรอบได้16เมตรครับสูง50เมตรครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมป้ายเตือนครับผมสวยมากเลยครับบรรยากาศก็ได้ครับผมฝนหลังฝนตกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม EP หน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนกันติดตามกันที่หน้าช่องเลยครับผมขอบคุณครับ